بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح صدري ويسر لي أمري واحلل من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสติความเมตตาความจำเริญจากอลรสุบฮานุตาลาประสบแบบพี่น้องผู้ร่วมสถาทุกท่านวันนี้นะครับกับบทเรียนชัฮุสุนนะในเพจคลาสนะครับเราอยู่ในหัวข้อที่พูดในเรื่องของอรสุบฮา,านุตาลาซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดของของความเป็นมุสลิมไม่มีอะไรใหญ่ไปกว่าการพูดถึงอัล้อแล้วในบทเรียนครั้งที่แล้วเนี่ยที่บอกว่าการพูดในเรื่องของอสุฮาาันตลาเนี่ยถือว่าเป็นมุฮัดดะ มุอดัตรตรงนี้หมายถึงบิดาถือว่าเป็นสิ่งอุตริกกรรมนั่นหมายความว่าการใช้ตรก,กะหรือการใช้สติปัญญาในการพูดให้ลักษณะาอัลลอฮุสุฮาตาลาในสิ่งที่อัลลอฮุสุฮาตาลาไม่ได้บอกมาก่อนถือว่าเป็นมุอดัตแต่ถ้าหากว่าพูดในสิ่งที่อัลลอฮุสุฮาตาลากล่าว้ในคุรานหรือว่าท่านนาบีมุฮัมมัดสโลสลัลบอกเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องเป็นการเผยแพร่เป็นการดาวะ สิ่งนี้สําคัญที่สุดในชีวิตของผู้ศรัทธ,ธาเพราะเราเกิดมาเนี่ยเราต้องรู้จักอัลลอฮ์ถ้าเราไม่รู้จักอัลลอฮ์เนี่ยเราจะทําชีริกเพราะว่าหัวใจของมนุษย์เนี่ยถูกกําหนดให้มีความเชื่อให้เชื่อมโยงกับสิ่งหนึ่งถ้าเขาไม่สามารถเชื่อมโยงอัลลอฮ์ได้เนี่ยเขาก็จะไปเชื่อมโยงกับสิ่งอะไรก็ได้เหมือนที่เราเห็นว่าบางคนเนี่ยทําความเคารพสักการะ ต่อรูปปั้นเป็นสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมาเองบางคนไม่รู้จักรูปปั้นใบสักกระต่อต้นไม้เวลาเดินเข้าป่าเนี่ยเกิดความหวาดกลัวขอความุ่งครองจากผีสางนางไม้บางคนเนี่ยในยุคยาฮิริยาเล่าให้ท่านตบีฟังเนี่ยฉันเนี่ยเดินทางไปยังทะเลทรายแล้วก็หลงทางฉันก็มีอินทภาลัมอินทภาลัมเนี่ยเป็นสิ่งที่ช่วยเหลือชีวิตฉันฉันก็ขอรบมัน แสดงว่าอัลลอฮ์เนี่ยกำหนดในสัญชาตญาณความเป็นมนุษย์เลยว่าต้องต้องเคารพต้องบูชาต้องสักการะต่อสิ่งหนึ่งแต่ถ้ามนุษย์ไม่รู้จักอัลลอฮ์แสดงว่ามนุษย์ต้องสักการะต่อสิ่งอื่นฉะนั้นการที่เรารู้จักอัลลอฮ์เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยมนุษย์บอกว่ามนุษย์บางคนบอกว่าฉันไม่สักการะอะไรเลยลูกปั่นฉันก็ไม่สักการะต้นไม้ลำธารสัตว์ฉันก็ไม่สักการะ คำพูดแบบนี้นะครับเขาเนี่ยสักการะความคิดตัวเอง <mm> เขาบอกว่าเขาไม่สักการะเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาเคารพต่อความคิดของตัวเองกำลังตั้งตัวเองเป็นพระเจ้าเทียบเท่ากับพระเจ้าอย่างอัลลอฮฺสุบฮาหนูตาลละเป็นไปไม่ได้ที่มนุษย์จะปฏิเสธไม่สักการะอะไรเลยอย่างเอติสเนี่ยเอติสบอกว่าอะไรเอติสบอกว่าฉันไม่เชื่ออะไรเลยไม่เชื่อในเรื่องของพระเจ้าไม่เชื่อในเรื่องของคุณงามความดีไม่เชื่ออะไรทั้งสิ้น เชื่อในสิ่งที่สัมผัสได้แต่ความจริงแล้วเนี่ยเขากําลังเชื่อในความคิดของตัวเองนั่นคือสัญชาตญาณที่เราสวดตาให้ไว้กับมนุษย์ทุกคนฉะนั้นเราเป็นมุสลิมต้องเรียนรู้ร,รู้จักอัลลอฮ์นะครับไม่ว่าเราจะรู้แล้วบางคนบอกรู้แล้วแร่รู้จักอัลลอฮ์แล้วก็อัลลอฮ์เป็นพระเจ้าก็ยังต้องเรียนจนกระทั่งถึงวันวันที่เราตายเพราะอะไรท่านอบีมุฮัมมัดสัลลัมสอนเราว่าวันึิงก่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ย อย่างน้อยเนี่ยกี่ครั้งอย่างน้อยเลยกล่าวลาอิลาฮิลอล,ละกี่ครั้งเวลาเรานั่งจัชชะฮุดกี่ครั้งห้าเวลาอย่างน้อยห้าเวลาใช่ไหมสุนนะนบีเนี่ยกล่าวลาอิลาฮิลอล,ละวะเดฮูลาชชลีกะละละฮุลมลลุลกุวะละฮุลฮัมดุยูฮิวยุมีจุอะลากุลิชาอินกูดิร์หนึ่งร้อยครั้งวันหนึ่งถ้าหากว่าขี้เกียจเกียดคร้านให้กล่าวสิบครั้งในตอนเชา้า ถ้าหากว่าขยันจะเอาตัวเองเนี่ยรอดพ้นจากไฟนรกกล่าวหนึ่งร้อยครั้งสุนนะนบีแสดงว่าถามว่ารู้ไหมอ่ะนบีรู้ไหมรู้จักอัลลอฮ์นบีรู้สหาบาลรู้จักอัลลอฮ์ไหมสาบาลร,าาร,าารู้แต่ก็ยังสอนให้เรายืนยันในตัวอัลลอฮ์บ ب ح ا ن ه และ ت ع ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าสุดท้ายเลยบนปลายก่อนที่จะเสียชีวิตนะ่ะมีสุนนะของท่านนาบีให้ตั้งตีนคือสอนคนที่กําลังใกล้ตายเนี่ยให้กล่าวลาอิลาฮะอิลลลอออีก แสดงว่าการรู้จักอัลลอฮ์เนี่ยมันไม่ใช่ว่ารู้จักแล้วก็จบเรียนรู้แล้วก็จบไปไม่ใช่แต่มันต้องรู้ตลอดชีวิตจนกระทั่งถึงวันที่เราตายนั่นแหละรู้จักอัลลอฮ์ตอนนี้เรากําลังพูดอยู่ในประเด็นที่มันสําคัญมากนะครับก็อยากจะให้เรียนตามด้วยกับหนังสืเอเล่มนี้นะครับครั้งที่แล้วเนี่ยเราอยู่ในหน้าที่ห้าสิบสามนะครับในหัวข้อที่พูดถึงอัลลอฮ์บ ب ح ا ن ه และ ت ع ในเชิงที่ใช้สติปัญญารือใช่ตรรก,กะ นะครับใช้โลจิกเข้ามาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เรียกว่ามุฮดัดอุตริกกรรมเพราะว่าพื้นฐานของผู้ศรัทธาเนี่ยต้องอิมานอย่างเดียวเลยต้องเชื่อต่อรัศุีฮาตาลาแบบอิมานเลยนะครับอ่ะเรามาอยู่ตรงย่อหน้าสุดท้ายนะครับย่อหน้าสุดท้ายกอลูฮูุขพูดของเชคบัตบาฮาลีนะครับว่าเายูตจะกลลำมุฟิอัลรับบิอิลลาบิมาวั و ฟะบิฮีนับซสฮูอัลซวจัลลาฟิลกุรอานี อิหมามกุตอิหมามบาัตบาฮาลีบอกว่าจะต้องไม่มีการถูกเอ่ยถึงหรือว่าการพูดถึงในพระเจ้าเว้นเสียแต่อิลลาเว้นเสียแต่บีมาด้วยกับสิ่งที่วาซซฟาแปลว่าให้ลักษณะด้วยสิ่งที่พระองค์ทรงให้ลักษณะบีฮีนับซาหูด้วยกับตัวของพระองค์เองฟิลกุรานี่ที่พระองค์พูดไว้ในกุราน ความหมายตรงนี้ความเข้าใจตรงนี้หมายถึงว่าไม่อนุญ,ญาตให้พูดถึงอัลลอฮ์เว้นเสียแต่ต้องพูดตามที่อัลลอฮ์บอกไว้ในกรอานเท่านั้นลัม,มานะฮะอันินจ,จิดาลิฟิลลาฮิอัซซะวะยัลลออันเนื่องมาจากการห้ามในการโต้เถียงในการในการเปิดประเด็นในเรื่องราวของอัลลอฮ์นะครับวังคูซูมาฟิอัสมาอิลลาอัลิฟาติฮิหรือการตอ่โต้หรือการทะเลาะก,กันนะครับ ในพูดในเรื่องของคุณลักษณะของลอหรือว่านามของลอเนี่ยบยนัลวาชิบถือว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นต้องไม่มีเกิดขึ้นในในความเป็นผู้ศรัทธาผู้ศรัทธาต้องไม่เปิดประเด็นอลัลลอฮ์มีจริงไหมอลัลลอฮ์มีลักษณะอย่างไรอลัลลอฮ์มีมือน่ะมือของอลัลลอฮ์เหมือนมนุษย์ไหมคือต้องไม่เปิดประเด็นพวกนี้เลยไม่มีลักษณะการตั้งข้อสงสัยหรือว่าการตั้งคําถาม อีมานอย่างเดียวอีมานอย่างเดียวฉะนั้นเรื่องของการโต้เถ ah ียงในเรื่องเนีはは้ยเป็นวาจิบต้องไม่มีนะครับเราจะต้องไม่มีการโต้เถียงไม่มีการเปิดประเด็นในเรื่องเราขอรับสุฮาตาลาถือว่าเป็นวาจิบนะครับต้องปฏิบัติว่าหัวไออันนักเรียนกุรอานะวัสนะตะกามาจ่าเชฟซาละฟอซานบอกว่าก็คือการที่เรานักเรียนกุรอานวัสนะกอรออยู่เกี่ยวรู้มีความหมายว่ายอมรับหรือว่ายืนยันนะครับ เรานั้นจะต้องยืนยันในตัวกุรานและในสุนนะของท่านนบีกกมาจะอาเสมอที่มันได้มาอย่างเรากุรอานว่ายังไงในเรื่องเราของอัลลอฮ์สุนนะของท่านนบีคำพูดนบีว่าอย่างไรยืนยันไปตามนั้นเลยอาลามะนาฮัลมะนาบนความหมายที่เป็นความหมายของมันอัลมาคูสมินัลลูกะทิลตินัซลาบิฮลกุรานมุสลิม่านี้ได้เลยนะนั่นนี้ได้นะครับ เชสลซอบอกว่าจะต้องยึดเอาตามความหมายบนความหมายของมันที่กุรานล,ลงมาในสถานที่หรือว่าในความในในภาษานั้นนั้นถามว่ากุรานล,ลงมาเป็นภาษาอะไรครับภาษาอาหรับฉะนั้นเราก็ต้องเอาความหมายตามภาษาอาหรับอาหรับมีความหมายแบบนี้เรื่องนี้อย่างไรให้เรายึดต,ตามความหมายนั้นเลยนะครับฟันอหมูมาอูฟุนมาณหุลฟิลลุกวะฉะนั้นวิชาการเนี่ย มันเป็นที่รู้จักกันในในความหมายของมันเองในทางด้านภาษาพูดถึงคําว่าอินมุนอินมุนแปลว่าอะไรความรู้เป็นที่รู้ไม่ต้องไปแปลเป็นสิ่งอื่นเลยนะครับกาตาลิกัลว uh ัชฮูมาอา,ารูฟุนเหมือนภาษาอับที่คําว่าอันวัชฮูวัชฮูแปลว่าใบหน้ามาอารูฟเป็นที่รู้จักกันวลไอนุวลจาดุวลิสติวอวลอูนะครับเชสซาลาบอกว่า ung, a. A ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใบหน้าไอนุแปลว่า ตาจาดุนแปลว่ามืออิสติวะแปลว่าการขึ้นอยู่หรือว่าการอยู่บนสถิตอยู่สถานที่หนึงน่งวนอูลูแปลว่าการขึ้นที่สูงนะครับหรือว่าการไปสู่ที่สูงกุลูฮาดีะอมซาลิฮามารุฟุนมานาฮะาฟิลลูตินอาร์บิยะทีลนั่นแล้วพระคัมกีร์ที่เอ่ยมาเนี่ยเป็นภาษาอาหรับที่กุรอานล,ลงมาเป็นาาด้วยกับภาษานั้น ฉะนั้นความหมายของมันเป็นที่รู้จักกันของชาวอาหรับอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นใบหน้าไม่ว่าจะเป็นมือไม่ว่าจะเป็นการอิสติวะนะครับหรือว่าแปลว่าเป็นสิ่งอูลูแปลว,ว่าการอยู่บนที่สูงเนี่ยทั้งหมดเลยเป็นภาษาอาหรับที่คนอาหรับเนี่ยเขาเข้าใจในภาษานั้นอยู่แล้วนะครับหรือว่าตัวอื่นที่นอกเหนือจากนี้ก็เช่นเดียวกันเชสซาลาบอกว่าอาฮลุดดอลาบรรดากลุ่มคนที่หลงผิดเขากล่าวว่าอะไร ลนสหัสลังคมอลาดอฮิรอฮีฉะนั้นอะไรคนะคำพูดที่อัลลอฮฺสุตลตารามพูดเนี่ยมันไม่ได้บ่งชี้ความหมายในตัวของมันคือไม่ได้ไม่ได้มีความหมายตามคำคำนั้นน,นี่คืออัลุดดอลานหรือว่ากลุ่มบิดาาเขาพูดกันหมายความว่าถ้าบอกมือเขาก็บอกว่าอัลลอฮฺสุตลตารามไม่ได้มีความหมายว่ามือถ้าอัลลอฮฺสุตลตารามใช้คําว่าใบหน้าพวกดอลานเนี่ยพวกหลงผิดเนี่ยเขาก็จะบอกว่า มันไม่ได้มีความหมายตามภาษาแบบนั้นมันต้องเป็นความหมายอื่นนี่คือกลุ่มที่หลงผิดนะครับหรือว่ากลุ่มที่มีความเข้าใจที่คาดเคลื่อนเขาบอกว่าไลส์ฮาเดนแกลลัมอาลาดอร์ฮิดีมันไม่ใช่มีความหมายปรากฏตามที่เป็นตัวอักษร,รหรือว่าตามที่คํานั้นวังกอซิมูอีลากิสไมนี่และก็คนที่เป็นคนที่หลงผิดหรือว่าคนบิดเบือนในหลักการเนี่ยเขาแบ่งออกไปเป็นสองประเภทยยใหญ่ๆด้วยกันในเรื่องของลอเนี่ยในเรื่องของการที่เขาพูดในเรื่องของรัสสุฮานตาลา คุณในลักษณะของรอเนี่ยแบ่งออกไปเป็นสองประเภทด้วยกันกิสมุลกอลูประเภทหนึ่งเขากล่าวว่านัตวะกอฟุเราจะไม่พูดถึงไม่พูดถึงอะไรไม่พูดถึงความหมายอาลัลลอฮฺสุอัตลาใช้คําว่าใบหน้าลงมาไว้ในกุราอา,อานอัลลอฮฺอัลลอฮฺทรงบอกว่าฉันทรงมีใบหน้าอาลัลลอฮฺทรงมีมืออลัลลอฮฺทรงมีแบบนี้แบบนี้แบบนี้อัลลอฮฺบอกไว้ในกุรอานกลุ่มคนหนึ่งเขาจะบอกว่าไม่พูดไม่ให้ความหมายเราจะหยุดณสถานที่ตรงนั้นคือไม่แปล ไม่พูดอะไรเลยย่ยดุนแปลว่าอะไรบอกไม่ได้นี่คือกลุ่มหนึ่งไม่แปลใน,ในความหมายที่อัลลอฮฺสุบะตาลาปรากฏไวในกุรานนะครับเมนากูลูพวกเขาบอกว่าด้อยรู hmm. oh uh ้หางกองุ์มุรอดินไอ้ตัวที่มันปรากฏอยู่ในกุรานเนี่ยคำที่มันปรากฏอยู่ในกุรานกลอยุ mm ์ม hmm. um ุรอดินมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ต้องการให้เรารู้เช่นอัลลอฮฺสุบะตาลาบอกว่าพระองค์ทรงมีใบหน้าไม่ได้หมายความว่าพระองค์บอกว่าพระองค์งมีใบหน้านี่คือคนที่มันหลงผิดใน,ในหลักการศาสนานะครับ เวลานับฮามุนมรอดูมินฮาพวกเราเนี่ยไม่เข้าใจถึงเป้าหมายที่แท้จริงที่อัลลอฮ์บอกว่าในกุรานหรอกเขาจะกล่าวแบบนี้เราไม่เข้าใจหรอกเราไม่รู้เราไม่มีสิทธิ์ที่จะล่วงรู้ไปถึงคําคํานี้หรอกว่าอัลลอฮ์หมายถึงอะไรอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์สุบฮตตาลอกว่าวันเกียร์วาทุกอย่างจะสูญสลายหายไปเว้นแต่พะพักของฉันวันจหุนพวกเขาบอกว่าการที่อัลลอฮ์สุบฮัตลาบอกคำเนี่ยไม่ได้หมายถึงใบหน้าของพระอ,องค์ เราจะไม่พูดเราจะไม่ต่อเราจะหยุดอยู่แค่นี้ไม่แปลเนี่ยกลุ่มนี้เขาจะพูดนะครับเขาจะบอกแบบนี้ว่าฮ ah um ุมอันม ah ูฟาวิระกลุ่มนี้เลยว่าอันมูฟาวิร ah คือมอบความหมายให้กับอัลลอฮ์ไปเลยกลุ่มนี้ถือว่าหลงผิดคนที่ไม่แปลคุณลักษณะของพระองค์พระอัลลอฮ์สุบฮะตลาเนี่ยคนที่ไม่ยืนยันในลักษณะของพระองค์เนี่ยเช่นอัลลอฮ์มีมืออัลลอฮ์มีใบหน้าอัลลอฮ์มีอะไรก็แล้วแต่ไม่ยืนยันเนี่ยเขาเรียกว่าพวกมูฟาวิร ah คือมอบความหมาย เป็นหนึ่งในกลุ่มที่หลงผิดที่เชคซาแลบอกเพราะอะไรครับเท่ากับว่าอัลลอฮ์บอกแบบนี้แต่ไม่ยืนยัน,น,นกำลังบอกว่าอัลลอฮ์สุบฮานุตาอลาเนี่ยไม่ได้บอกอะไรกับบ่าวของพระองค์เลยอัลลอฮ์สุบฮานตาลาใช้คําว่าว ah ัจหุนใช้คําว่ายะดุนใช้คําว่าไอนุนลงมาเนี่ยแต่ไม่ต้องการให้บ่าวรู้อะไรเลยนี่เท่ากับว่ากํากลังกล่าวหาอัลลอฮ์สุบฮานตาลาเนี่ย คนที่ไม่ยืนยันในลักษณะของพระองค์วกิสมุนอีกกลุ่มนึงฮุมอัลมูอาอวิละคือกลุ่มชนที่ทําการตะวีนตะวีนมีความหมายว่าตีความคือพอบอกว่าอัลลอฮฺสุัตลามีใบหน้าอัลลอฮฺสุัตลามีมือเนี่ยกลุ่มเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยไม่ได้เพราะว่าการที่บอกอัลลอฮฺมีใบหน้าอัลลอฮฺมีมือเนี่ยเท่ากับการ ทำให้อลลอฮ์กับมนุษย์นั้นเหมือนกันกลุ่มเนี้ยกลุ่มที่สองในเมื่อมันเหมือนกันแล้วเนี่ยต้องตีความออกมาให้มันต่างออกไปจากมนุษย์ฉะนั้นอัลลอฮ์สุลตาราบอกมีใบหน้ามีมือต้องเปลี่ยนจากมือใบหน้าเป็นอำนาจบอกไม่ได้นะว่าอัลลอฮ์สุลตารามีมือต้องบอกว่าอัลลอฮ์ทรงมีอำนาจอัลลอฮ์สุลตาราทรงอะไรฮะอิสตาวะ อยู่บนบัลลังก์ของพงนะระองค์เนี่ยส่งขึ้นไปเหนือบัลลังก์ของพระองค์เนี่ยบอกไม่ได้ไม่งั้นเหมือนมนุษย์มนุษย์นั่งบนเก้าอี้ไม่ได้ต้องบอกว่าอัลลอซุลอลตล่าทรงครอบครองบัลลังก์อัลลอซุลอลตล่าบอกว่าพระองค์เนี่ยทรงลงมาในทุกๆค่ำคืนไม่ได้ไม่ได้มันไม่กินกสติปัญญาต้องบอกว่าอัลลอซุลอลตล่าเอาความเมตตามาคือเปลี่ยนลักษณะของพระองค์หมดเลยกลุ่มชนเนี่ยเนื่องจากมันไม่กินสติปัญญาเขา นะครับคือเขาสงสัยแล้วเขาก็เปลี่ยนความหมายไปเลยวละฮุมอักซัรเชสซาลบอกว่ากลุ่มชนเหล่านี้มีเยอะมากเอาวะลูฮาบิกอยริมะานาฮัสฮัหพวกเขาเหล่านั้นตีความนะครับคุณลักษณะของอัลลอฮ์แบบผิดไม่ถูกต้องเพราะอะไรอะ่ะอัลลอฮ์สุบตาราไม่ได้บอกนี่อัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์ทรงมีมือแล้วพระองค์ไม่ได้บอกว่าไม่ใช่มือนั้นไม่ใช่ความหมายที่แท้จริงมันต้องเอาต้องอะไรฮะ พลังอำนาจอัลลอฮ์ไม่ได้บอกแบบนี้พวกเขาตีความกันเองถือว่าเป็นการละเมิดเป็นการทำไมฮะทำมาร้ายอัลลอฮ์สุบฮานุนตาลาด้วยเป็นการพูดถึงอัลลอฮ์สุลตาาในสภาพที่ไม่ถูกต้องด้วยแสดงว่ามีสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งเงียบพออัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์มีสิ่งนี้อัลลอฮ์มีสิ่งนี้อัลลอฮ์ชื่อนี้อัลลอฮ์แบบนี้อัลลอฮ์แบบนี้กลุ่มหนึ่งเงียบไม่ได้จะให้ความหมายไม่ได้ึงเหมือนมนุษย์อีกกลุ่มหนึ่งบอกว่าให้ความหมายได้แต่ต้องตีความหมายออกไปเลย ตีออกไปแปลออกไปให้มันไกลจากมนุษย์ที่สุดบอกไม่ได้เรามีมือบอกไม่ได้เรามีใบหน้าบอกไม่ได้เาลาก์เป็นแบบนี้บอกไม่ได้เาลาก์เป็นแบบนี้ต้องเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนความหมายให้ไปเป็นสิ่งอื่นที่มนุษย์ไม่มีนี่คืออีกกลุ่มหนึ่งทั้งหมดเลยเป็นการละเมิดเป็นการอวดรู้เป็นการตะกับบทเป็นการพยองใจเป็นการทําเป็นรู้มากกว่าอาลัลลอฮ์สุบฮานาูต,ตาะลาถึงไปให้คุณลักษณะของพระองค์เอง กลุ่มหนึ่งทาเป็นรู้มากไปตีความหมายขององค์อีกกลุ่มหนึ่งทําเป็นไม่รู้จักอัลลอฮ์เลยไม่พูดอะไรเลยไม่ยืนยันอะไรด้วยนะครับฮานเชคก็บอกว่าสองกลุ่มนี้ผิดอย่างอุลซุนนะวะาจมาเราเนี่ยทุกคนเนี่ยเด็กๆเนี่ยที่มาเรียนก,กับเราเนี่ยเร,เราสอนเลยนะว่าให้ความเชื่อของพวกเราทุกคนเนี่ยเหมือนกับนบีและเหมือนกับสหาบะคืออะไรอัลลอฮฺสุวตาลาบอกนามของพระองค์อะไรลักษณะอะไรเรายืนยนันแล้ว อย่างไรนั้นเรามอบให้กับอัลลอฮ์เช่นอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์ทรงมีมือเรายืนยันว่าอัลลอฮ์มีมือยืนยันชัดเจนไม่ต้องกลัวเลยพี่น้องเพราะว่านบีบอกอัลลอฮ์มีมือสหายยืนยันอัลลอฮ์มีมือฉะนั้นเรายืนยันตามที่อัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์มีมือแต่มือของพระองค์ไม่เหมือนสิ่งใดจบนี่คือความเชื่อของเราความเชื่อของเราไม่ต้องไปตีความมาแล้งสิน้นเพราะไม่มีใครตีความสหา,า,ายไม่ตีความนาบีไม่ตีความ เราก็ไม่ตีความและไม่ต้องหยุดแบบทําเป็นแบบเอ้ยไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะไปเหมือนมนุษย์ไม่ต้องเพราะนบีพูดซัฮาบเขายืนยันเราเองก็ต้องยืนยันในคุณลักษณะของอัลลอฮ์ด้วยนะครับอันนี้คือรู้จักอัลลอฮ์จริงนะฮะเชเบอกว่าอะไรฟะดัลลูวะดัลลูวะ شغل ุลน้าซะวะ ش ันุลกุตบบีฮัดีนมุนาซราวะมุชาดะลตวอมุคอซะมาตบิไวย์ลตออิลิน พวกเขาเราเนี่ยทั้งสองกลุ่มเลยเนี่ยจะมีลักษณะหลงทางและทำให้คนอื่นเนี่ยหลงทางว่าชากอลุนนัสและทำให้คนอื่นมาหมกมุ่นอยู่กับเรื่องนี้ด้วยสังเกตดูเนี่ยจะมีโต๊ะครูที่สอนตะวินเนี่ยนะครับเปลี่ยนสีฟัดของอัลลอฮ์เนี่ยจะทำให้ผู้คนมาหมกมุ่นอยู่กับการไปเข้าใจอัลลอฮ์ด้วยกับสติปัญญาพยายามสอนอยู่ตลอดทั้งชีวิตเลยดูสิอัลลอฮ์แบบนี้ต้องแบบนี้แบบนี้แบบนี้ตลอดเลย วัชรานุกูลุบและพวกเขาเนี่ยทำการรวบรวมข้อเขียนของพวกเขาแนวความคิดของพวกเขาไม่ว่าจะเป็นการโต้เถียงกันเองของพวกเขาหรือการตอบโต้วิชาการพิพาทกันของพวกเขาอยู่ในหนังสือของพวกเขาเองบิรไอลิตออีลินโดยไม่มีสาระอะไรเลยไปดูได้เลยนะครับถ้าหากว่าเราโตขึ้นมาหน่อยรู้ภาษาอัหรับเนี่ยมันจะมีหนังสือที่พูดถึงอัลลอฮ์แบบแปลกๆเยอะมาก แล้วพวกนี้จะโตเถียงจะคุยกันจะทะเลาะก,กันเป็นคือเลียนไปก็ไร้สาระไม่มีประโยชน์เลยคนนู้นบอกแบบนี้อีกคนนี้บอกแบบนั้นอีกคนนั้นบอกแบบนี้แต่จะไม่มีอ้างว่านาบีพูดว่าอัลลอฮ์บอกบว่าบรรดาสาบักเอยไม่มีเลยแต่จะเป็นอุลมะคนนู้นอุลมะคนนี้อุลมะคนนั้นความคิดเห็นของคนนี้ตีกันเละเทะไปหมดเลยอยู่ในหนังสือของพวกเขาหลงทางไม่หลงทางมึนตีมึอน,มอ,นอย,อยู่อยู่ในโลกดุนยาแบบไม่รู้จักพระเจ้า แต่ที่เกิดมาน่าจะรู้จักอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกหมดแล้วในกุรานไม่ได้ไม่ใช่นี่ไม่ใช่อัลลอฮ์เนี่อัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์มีมืดไม่ใช่นี่ไม่ใช่อัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์ทรงมีชีวิตนี่ไม่ใช่แล้วมีชีวิตเหมือนมนุษย์ต้องบอกอัลลอฮ์ไม่ตายอัลลอฮ์ทรงมีความรู้ไม่ใช่แล้วมีความรู้เหมือนมนุษย์ต้องบอกอัลลอฮ์ไม่โง่จะได้ไม่เหมือนมนุษย์นี่พวกนี้ตีความกันเละหมดเลยแล้วก็ตีมันกันอยู่ในโลกดุนยาหาลอสวาตาลาไม่เจอจากนั้นเชษสลับบอกว่าอะไรฟันวาิบ สิ่งที่จําเป็นเลยนะฮะสิ่งที่จําเป็นสําหรับผู้ศรัทธาทุกคนเลยคืออะไรอัตสลีมูลีมาฟิลกุรอานิวัสซุนนะมินอัสมาอิลลาวซิฟาติฮิคือการน้อมรับเราทุกคนต้องน้อมรับมีหมัวใจที่น้อมรับอะไรอะ่ะ hmm. สิ่งที่อยู่ในกุรอานและสิ่งที่อยู่ในซุนนะซุนนะหมายถึงอะไรครับคําพูดของท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลวะซัลลัมมินอัสมาอิลลาวซิฟาติฮิ hi. ที่พูดในเรื่องของ นามต่างๆของพระองค์และคุณลักษณะต่างๆของพระองค์อัลามุมรอดิลลาฮิวรอซูลิฮิบนความที่บนเป้าหมายที่อัลลอฮ์วางเอาไว้ความตั้งใจที่อัลลอฮ์สุบตะลาให้กับเราเอาไว้นะครับพระองค์บอกอย่างไงนั่นคือพระองค์ต้องการให้เรารู้แบบนั้นไม่ใช่ว่าพระองค์บอกแบบนี้หมายถึงว่าอย่ามารู้แบบนี้เป็นไปไม่ได้มันเป็นเรื่องแบบอินพัสซิเบิลมากเลยเหนือความคาดหมายเหนือสติปัญญานะครับไม่ใช่ หรอันนั้ลอฮฺอัลลมุบินับซีฮีสุบฮานเพราะว่าแท้จริงอัลลอฮฺสุบฮานะเนี่ยเป็นผู้ที่อัลลัมรู้ที่สุดด้วยตัวของพระองค์เองคือพระองค์ทรงรู้ตัวของพระองค์เองมากกว่าใครมากกว่าใครทุกคนมากกว่าสิ่งที่อุ้สร้างทั้งหมดเลยอัลลอฮมูบิไวย์ดีฮีและพระองค์ทรงรู้มากกว่าคนอื่นด้วยวอัลลอฮ์มูลิคัลกิบิลละและคนที่ คนที่ในบรรดาสิ่งที่ถูกสร้างที่รู้รองลงมาจากอัลลอฮฺสุบฮฺตาลาคือใครรอซูลฮัวรอซูลลล์ก็คือท่านนาบีมูฮัมมัดสลสลเชษะซ์ละบอกว่าอัลลอฮ์เนี่ยพระอ,องค์ทรงรู้ตัวพระอ,องค์ดีที่สุดและพระอ,องค์ทรงรู้มากกว่าคนอื่นและในบรรดาคนอื่นที่จะรู้อัลลอฮ์เนี่ยคือนบีแสดงว่ามีแค่สองอย่างที่เราต้องปฏิบัติตามและเชื่อตามคืออัลลอฮ์และรอซูลของพระอ,องค์ เเฟม่าหนะนูฝาอินมูนาควซ์รเชัยศาลาบอกว่าส่วนเราเนี่ย ن ن, อัมมาณนะหนูแปลว่าส่วนเราเนี่ยเองมูนาความรู้ของเราเนี่ยคอซิรุ่นอ่อนด้อยกอซินแปลว่าบกพร่องไม่ใช่สมบูรณ์ความรู้ของเราเนี่ยอ่อนด้อยจริงๆนะครับนะหนูลานะละมุกแคีรอมิมาฟีอังฟุสินาคือเราเนี่ยรู้ไม่มากหรอกในตัวของเราเองรู้ไม่มากเลยถูกไหม ในตัวของเราเองเนี่ยยังรู้ไม่มากเลยมีนัตฟาซีวันอูรุกิวันฮาวาซีไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรฮะเรื่องรายละเอียดต่างๆที่อยู่ในร่างกายของเราเส้นเลือดที่อยู่ในตัวของเราแม้กระทั่งอะไรครับสัมผัสต่างๆที่อยู่ในเลือนล่างของเราเนี่ยหรือว่าสิ่งที่เรียกว่าวิญญาณที่อยู่ในตัวของเราเราไม่รู้เรื่องเลยขณะตัวเราเองเนี่ยไม่ได้รู้มากเลยกับตัวเราเองแต่ทําไปรู้อัลลอฮฺสุบะฮตะเป็นเรื่องที่แบบ ไม่น่าจะเป็นไปได้หูนากอาชญาลานาริฟูฮ์เชสซาบอกว่ามีเยอะแยะที่เราไม่ได้รู้จักมันที่ในตัวของเราเองแต่เราไม่รู้จักมันฮันตาริฟูโรฮมาฮียะเชสซาลาบอกว่าท่านรู้จักไหมวิญญาณเคยเห็นไหมวิญญาณลักษณะเป็นไงวิญญาณไม่รู้เดาอัลอักลุมาฮัวสติปัญญาเนี่ยเคยเห็นสติปัญญาอยู่ในหัวไหมไม่รู้เดา อิดคุณตะลาตะริฟชะอันมิญิสมิกะวลามินนับซิกะแชซัลับอกว่าและเมื่อท่านรู้แล้วว่าท่านยังไม่ได้รู้เลยตัวของท่านเป็นยังไงนะครับหรือว่าในจิตภายในของท่านจะเป็นยังไงท่านไม่ได้รู้เลยฝากฟาตะตะกันละมูฟีดาติละและอย่างไรล่ะที่ไปพูดถึงอัลลอฮฺสุบฮานุตาลาตัวเองยังไม่รู้จักตัวเองแล้วทําเป็นรู้ดีรู้จักอัลลอฮ์มากกว่าที่พระองค์บอกมันมันเกินไปละ มันตั้งตัวเองเกินไปละนี่ตั้งตัวเองรู้มากกว่าอัลลอฮฺสุฮาตาลาเองนะเนี่ยนะครับอัลลอฮฺติลายาลลัมูฮาอิลลาัุบฮานะไม่มีใครรู้จากอัลลอฮฺสุฮาตาลาเว้นเสียแต่อัลลอฮฺสุฮาตาลาเองที่อัลลอฮฺสุฮาตาลาบอกในกุรานว่ายาลลัมมาเบย์นาอดีหิมวะมาคัลฟะฮุมวะลาญูฮีตูนบิฮิอิลมาในสุล่ตอฮาพระองค์ทรงรู้สิ่งที่อยู่ในมือของพวกเจ้า นะครับพระองค์ทรงรู้สิ่งที่อยู่หลังของพวกเจ้ามันจะเกิดอะไรขึ้นเบื้องหน้าเจ้าจะเกิดอะไรขึ้นเบื้องหลังเจ้าจะเกิดอะไรขึ้นแต่พวกเจ้าเนี่ยไม่รู้จักพระองค์หรอกคือหมายความว่าในความรู้เนี่ยเราเนี่ยถูกจํากัดนะครับถูกจํากัดเราไม่รู้จักอรรุสมาตาลาแบบสมบูรณ์เอาง่ายๆเราไม่เห็นอรรถเราไม่รู้จักพระองค์ไม่ไม่มีทางรู้เลยว่าพระองค์เป็นยังไงนอกจากเราอ่านกระรานเราถึงรู้ว่าอะรถเป็นไงแต่มีคนกลุ่มหนึ่งบอก อ่านกุรานพอ,อ่านปับ๊บนี่ไม่ใช่อัลลอฮ์อัลลอฮ์ต้องไม่ใช่แบบนี้นี่เขาเรียกว่าอะไรฮนะอันนี้เขาเรียกว่าเกินละอันนี้ถือว่าเป็นห้าาหาญมากเลยนะฮะนี่ไม่ใช่อ AH ัลลอฮ์ลักษณะเน,นี่ยที่เก่ามาในกุรานนี่ไม่ใช่ต้องอีกความหมายหนึ่งต้องอีกความหมายหนึ่งอัลลอฮ์ไม่ได้ว่าแบบนี้คิดพูดขึ้นมาเองเลยอย่างนี้คือการทําลายพระเจ้าเลยนะฮะทำลายคุณลักษณะของอัลลอฮ์อย่างชัดเจนเลยเชซสลับอกว่า ฮาดาคอรีย um ุนอันมาลูมาติหิมนะครับเรื่องราวของลอสุบฮานุตลาเนี่ยคอรียุนมันเป็นเรื่องที่ออกออกนอกจากอะไรฮะจากความรู้ของพวกเขาว่าอันตะซาวรอติหิมและจากการมโนภาพของพวกเขาถ้าพูดถึงอัลลอฮ์เนี่ยในที่เรานั่งกันอยู่เนี่ยอา้านึกถึงอัลลอฮ์และเขียนพระองค์ออกมาให้ดูหน่อยทำได้ไหมไม่ได้เพราะอัลลอฮ์สุบฮานุตไม่ให้เรามีความรู้ในเรื่องนี้ ไหนเขียนอลัลลอฮ์สุนัตลาซิว่าอาลัลลอฮ์เป็นยังไง,ล,ง,ไงลักษณะอย่างไรในเขียนลงมาวาดให้ดูน่อัลลอฮ์เป็นยังไงเราทําไม่ได้ว่าสติปัญญาเราเอาลัลลอฮ์ไม่ให้รู้ฉะนั้นแล้วทําไมถึงมีคนกลุ่มหนึ่งทําเป็นรู้อ,อ่ะพออัลลอฮ์บอกว่าอาลัลลอฮ์ทรงมีมือไม่ใช่บอกแบบนี้มันเหมือนมือมนุษย์ทาไมมีคนถึงพูดแบบนี้กับอลัลลอฮ์ได้เก่งกว่าอาลัลลอฮ์เลยใช่ไหมฉะนั้นสุนนะของเราเนี่ยไม่ได้ละ ถ้าอัลลอฮ์บอกอะไรก็ต้องเป็นแบบนั้นและอัลลอฮฺซวยอ่ลาก็ทิ้งทิ้งท้ายอยู่แล้วว่าไลซะกะมิสลิฮิชัยพระองค์ไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนพระองค์พระองค์ไม่เหมือนสิ่งใดเลยแค่นี้จบแล้วถามเด็กอนุบาลนี่รู้จักอัลลอฮ์อัลลอฮ์เนี่ยไม่เหมือนสิ่งที่ถูกสร้างเด็กอนุบาลหัวใจบริสุทธิ์เขาจะรู้เลยว่าไอ้นี่ก็ไม่ใช่พระองค์ไอ้นี่ก็ไม่ใช่พระองค์ไอ้นี่ก็ไม่ใช่พระองค์ยังไงก็ไม่มีอะไรเหมือนพระองค์แต่รู้จักอัลลอฮ์ แต่มน hacerlo, <st> ุษย <arn> ์เราเนี่ยรุ่นเราเนี่ยหรือว่าบางคนของพวกเราเนี่ยอัลลอฮุซซาลาบอกว่าไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนพระองค์ก็ยังบอกว่านี่เหมือนพะเหมือนอะไรฮะเหมือนอัลลอฮ์หรือว่าอัลลอฮ์ไปเหมือนมนุษย์ถ้าไปพูดแบบนี้อัลลอฮ์เหมือนมนุษย์ก็ยังมีคนแบบนี้อยู่ในหมู่พวกเราอีกนะครับเชสซาลาบอกว่าลาอยู่ก็สุลล็อบิอลคกีฮีไม่อนุญาตเอาอัลลอฮ์ไปเปรียบเทียบกับมนุษย์เราเปรียบเทียบไม่ได้อัลลอฮุซซาลาบอกว่าอัลลอฮุซซาลาทรงอยู่เหนือบนบัลลัง อิสตวะว่ะาอัลลอฮฺทรงเหนือบนบัลลังบางคนไปเปรียบเทียบเลยเอาล้าวอัลลอฮฺอยู่เนือบัลลังก็เหมือนกับมนุษย์อยู่เหนือเก้าอีอัอลลอฮฺอยู่เนือบัลลังแสดงว่าอาลัลลอฮฺมีก้นไปเปรียบไปเปรียบได้ไงคนที่มีความคิดมีลักษณะความคิดแนวนี้นะครับวันกิยามัตโดนลงโทษอย่างเจ็บแสบแน่ๆและถือว่าชีวิตเนะี่ยจะอะไรฮะได้รับเส้นทางที่หลงผิดด้วย เวลาที่เราอิบาดัตเวลาที่เราสุยุดเนี่ยเราสุยุดพระเจ้าที่ไม่ใช่พระเจา้าอัลลอฮ์สุบฮานูต阿าเพราะเราไปเปลี่ยนคุณลักษณะของพระองค์หมดเลยนะครับถือว่าอันตารายมากเลยเพราะเราชีวิตของเราทั้งชีวิตต้องอิบาดัตต่ออัลลอฮ์ Allah, และอัลลอฮ์ไหนละที่เราอิบาดัตอัลลอฮ์ Allah ที่เราบอกว่าอันนี้ไม่ใช่นี่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่ใชใชแล้วจะเป็นอัลลอฮ์ได้ยังไงหรืออัลลอฮ์ที่ไปเปลี่ยลนลักษณะหมดเลยอัลลอฮ์บอกแบบนี้อไม่ใช่ต้องแบบนี้ต้องแบบนี้บบนจะเป็นอัลลอฮ์ได้ยังไงและสุยุดนี่สุย ฉะนั้นสุนนะของเราเนี่ยยืนยันนะครับยืนยันแบบไม่มีข้อสงสัยเลยนะครับเชสซาระบอกว่าฮาดามินตะนากกุศิลละสิ่งนี้แหละคือทําให้เกิดความบกพร่องในสถานะของลอสุบฮานุตาลาในความคิดของบ่าวที่มีต่อลอสุบฮานตาลาฟาหัวอะลลมบีนัสซีฮิวบิไกรีฮิแท้จริงพระอ,องค์ทรงรู้นะครับทรงรู้ดีที่สุดและทรงรู้มากกว่าคนอื่นเขา อัสดากุกีละอวส,สันุฮดีซามิคลคอนกีฮีคำพูดของพระองค์เนี่ยเป็นคำพูดที่สัตว์จริงและเป็นคำพูดที่ดีสุดมากกว่าบรรดามนุษย์ทั้งหมดเลยถ้าพระองค์เลือกลักษณะอันหนึ่งอันใดมาเป็นภาษาอาหรับแล้วเนี่ยนั่นหมายความว่าภาษานั้นคำคำนั้นสวยแล้วและก็ดีแล้วสำหรับพระองค์ไม่งั้นพระองค์จะเลือกมาทำไมถ้าพระองค์เลือกคำคำหนึ่งมาแล้วเนี่ยเนี่ยเป็นลักษณะของฉันเนี่ยเอาล้อ,ลอบอกนี่เป็นลักษณะของฉันเนี่ย นั่นหมายความว่าดีแล้วสําหรับพระอ,องค์ไม่ใช่ว่าอัลลอฮ์เลือกแล้วไม่ใช่นี่ไม่ใช่อัลลอฮ์ Allah. นะครับก้าายะกูลุชัยคุณอิสลามรัห้มาขอลลอฮฟินมาสตียะชัยคุณอิสลามในไทมีย่นเนได้ชี้แจงรายละเอียดในเรื่องนี้นะครับในหนังออัลลอฮสตียะไว้กาลูฮุคำพูดของเชคบัตบาฮาลีที่บอกว่าวามาบยะนารอสูลุลลอฮีอัสฮาบิฮีคือนอกเหนือจากที่เราเรียนรู้จากกุรอ่าที่เป็นคำพูดของรอสูลขตลาแล้วเนี่ย เราต้องเรียนในคำพูดท,ท่านนาบีมุฮัมมัดที่สอนบรรดาสัฮาบะด้วยบบยนาแปลว่าอธิบายให้กับสัฮาบะฟังมาดารุนอัสมาอิวซีฟาตอัลังกิตาบิวสุนนะแท้จริงแล้วเนี่ยในอะไรครับวิชาการความรู้ที่จะพูดถึงนามต่างๆของอลอหรือลักษณะต่างๆของอลอนั้นมันวนเวียนอยู่ในกุรอานและคำพูดของท่านนาบีเท่าน,นั้นเองมีอยู่แค่นี้ไม่มีในคำพูดคนอื่น วัตับสิ่รุ้ฮาไอดอลฟินกิตาบัาวัฒนธรรมโวลูกตินอารบิลละทีน่าจะลับิฮัชชารุนะครับและการอธิบายในคุลษณะของพระองค์นั้นก็จะวนเวียนอยู่ในกุรอ่านและสุนนะของท่านนาบีโดยมาจากภาษาอาหรับที่กุรอ่านลงมาเป็นภาษาอาหรับนะครับไม่ใช่เป็นภาษาอื่นเป็นภาษาอาหรับวลานัทฮับุลิมันติกอารสอสโต ว่อัฟลาตูนเอาฟุลานินเอาอาลานินเชสซาลาบอกว่าเราจะไม่จะไม่หนีไปยังทัศนะที่ใช้ตักกะเช่นอริสโตเติลคือในอดีตเนี่ยจะมียุคหนึ่งนะครับเขาเรียกว่ายุคกรีหรือว่ายุคยุคยุคแห่งปรัชญาจะมีนักปรัชญาเกิดขึ้นมากมายนักปรัชญาเนี่ยเด็กๆต้องเข้าใจอีกหน่อยเราต้องเรียนนักปรัชญาคือนักคิด สมัยก่อนไม่มีวิทยาศาสตร์เขาจะพิสูจน์ว่าสิ่งหนึ่งมีเนี่ยต้องใช้ปัชญาต้องใช้ความคิดสมมุติว่าคนคนหนึ่งจะบอกว่าพระเจ้ามีจริงเนี่ยถ้าถ้าถ้าพูดกันในปัจจุบันเนี่ยมันก็ต้องใช้วิทยาศาสตร์มาพิสูจน์ใช่ไหมครัอา้าวคุณบอกพระเจ้ามีจริงต้องสัมผัสได้นี่คือวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์หมายถึงว่าต้องสัมผัสได้ต้องพิสูจน์ได้ต้องสรุปผลออกมาได้นั่นคือมีจริงจะยอมรับฉะนั้นคนที่เรียนวิทยาศาสตร์จะไม่ค่อยเชื่อเรื่องของพระเจ้า หรือไม่ค่อยเชื่อในเรื่องของผีหรือว่าในเรื่องของยินไม่เชื่อเพราะว่าพวกเขาต้องพิสูจน์วิญญาณเขาก็ไม่เชื่อวิญญาณมีจริงไหมมีจริงแต่นักวิทยาศาสตร์ไม่เชื่อเขาเอาคนที่กําลังใกล้ตายเนี่ยไปไว้บนบนเตียงนอนที่มีเข็มเข็มวัดน้ําหนักเขาบอกว่าถ้าวิญญ,ญาณมีจริงเ่เวลาวิญญ,ญาณออกจากล่างเนี่ยเข็มมันต้องกระดิกเหมือนกับมีอะไรออกไปจากล่าง เขาคิดอย่างนี้เลยนะเอะแล้วเขาก็นั่งรอนั่งเฝ้ารอเลยคนกำลังาตาย <c oughs> ปรากฏว่ากระดิกไหมไม่กระดิกเขาก็เลยพิสูจน์ว่าวิญญาณไม่มีจริงนี่คือในในปัจจุบันเนี่ยเขาพิสูน์ด้วยกับวิทยาศาสตร์ฉะนั้นนักวิทยาศาสตรส์ส่วนใหญ่เนี่ยปฏิเสธพระเจ้าไม่เชื่อไม่เห็นพระเจ้าอย่างมันมีคนหนึ่งที่เพิ่งเสียชีวิตไปนะครับเชื่ออะไรนะโฮกินเนี่ยนะนะ เป็นนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งที่สามารถอธิบายทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในจักรวาลทั้งหมดเลยอธิบายถึงน้ำหนักของจักรวาลได้ทุกมิติทุกมุมอธิบายได้หมดเลยว่าจักรวาลมันมีน้ำหนักเท่าไหร่มีเส้นผ่าศูนย์กลางเท่าไหร่มีความกว้างเท่าไหรม่มันเป็นมันสามารถอธิบายได้หมดเลยแต่มีสิ่งหนึ่งที่อธิบายไม่ได้คือมันมีมาได้ย่งไงอธิบายไม่ได้ นี่ยคือวิทยาศาสตร์แลวเขาก็ไม่เชื่อพระเจ้าแต่ในอดีตเนี่ยไม่มีวิทยาศาสตร์ไม่มีเครื่องไม่มีเครื่องมือในการมาวัด,ดว่ามีจริงไหมมีจรงมมิจรงเขาใช้ปัญญาเขาใช้ปัญญาเขาบอกว่าถ้าเขาเขาพูดว่าความดีเนี่ยมีจริงไหมความดีมีจริงไหมความดีคืออะไรความดีจับต้องได้ไหมความดีจับต้องได้ไหมคนคนหนึ่ง ผมยกตัวอย่างนะให้คิดตามคนคนหนึ่งฆ่าคนคนหนึ่งอีกคนคนหนึ่งก็ฆ่าอีกคนคนหนึ่งสองคนเนี่ยอันไหนเรียกว่าความดีมันมันมันวัดกันยังไงวิทยาศาสตร์ก็วัดไม่ได้เขาต้องวัดด้วยปรัชญาเนี่ยคือปรัชญามันมีเขาเรียกว่าม,มีมีบทบาทมากในในอดีตน,นะครับในยุคก,กรีกโบราณเนี่ย เพราะว่าในอนดีตเนี่ยคนชาวกรีกเนี่ยเขาเชื่อนในเรื่องของเทพเจ้าเขาเห็นคนงมงายเทพเจ้าบูชาคนนู้นบูชาคนเนี้เขาถามว่าเอ้ยเทพมีจริงหรือเปล่าทางด้านสติปัญญาเนี่ยเทพม,มีจริงไหมมันจะมีจริงไหมคือใช้ปัญญาหมดเลยแล้วก็ใช้ปัญญามาคิดกับพระเจ้าว่าพระเจ้าเนี่ยมีจริงไหมพระเจ้ามีจริงไหมย,ยกตัวอย่างปัญญาเขาคิดอย่างนี้ ทำไมโลกเนี่ยมีความชั่วมีความชั่วไหมในโลกนี้มีความชั่วมีความดีไหมมีความดีและพระเจ้าเนี่ยถ้าพูดถึงพระเจ้าเป็นเป็นคนที่ดีหรือเป็นเป็นผู้ที่มีความชั่วเป็นผู้ที่มีความดีหรือเป็นผู้ที่มีความชั่วเอางี้ก่อนฮะพระเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่มีความดีหรือมีความชั่วตอบได้ไหมมีความดีหรือมีความชั่วพระเจ้าเนี่ยพูดถึงพระเจ้าพระเจ้ามีไหมทําเรื่องชั่วช่มีไหม พระเจ้าทาเรื่องชั่วๆมีไหมอา่าวไม่กล้าพูดเลยอันนี้เป็นการตั้งคําถามที่น่ากลัวนะผมก็ตั้งคาถามนี้น่ากลัวแต่ต้องการที่จะสอนพวกเรานหนึง่งอันนี้เป็นการใช้ปัญญามันถึงมีการปฏิเสธพระเจ้าอยู่เอา้าเนี่ยบนโลกเนี่ยมีความมีความไม่ดีอยู่ใช่ไหมมีการฆ่า,ามีการฆ่าไหมคมขืนมีไหมมีการป้นมีไหมมีและพระเจ้าเนี่ยถามว่าพระเจ้าทําเรื่องพวกนี้ไหมไม่ แลวเรื่องพวกนี้มันมาจากใครอ่ะมาจากมนุษย์อ่าแล้วใครสร้างมนุษย์พระเจ้าอา่านแสงว่าพระเจ้าสร้างความไม่ดีขึ้นมาสิเอาแล้วไงถ้าพระเจ้ามีแต่ความดีทําไมถึงมีความชั่วอ้าวม,มันจะเป็นไปได้ไหมสมมติว่าคนไม่มีทองแต่จะเอาทองมาให้สมมติว่าผมอับดุลรติไม่มีทองผมไม่ขอทองอับดุลรติขอทองหน่อย ของเงินกันเลยอ,อัจฉติไม่มีให้ผมได้ไหมไม่ได้เพราะอัุลริไม่มีและพระเจ้ามีแต่ความดีไม่มีความไม่ดีและมันจะเกิดความไม่ดีในโลกนี้ได้ยังไงเอาละเขาคิดอย่างนี้เลยนะเขาคิดอย่างนี้เลยนะคิดไปจนกระทั่งคนปฏิเสธพระเจ้าเลยนี่เขาใช้ปัจญาเขาไม่ต้องใช้ไอ้เครื่องมือพิสูจน์อะไรเขาใช้ปัจญาไอ้ความคิดแบบเนี้ยมันเข้ามาในอิสลาม พระเจ้าพระเจ้ามีอ่ะเขายืนยันพระเจ้ามีพระเจ้าเหมือนมนุษย์ไม่เหมือนคือใช้ปัญญาเข้ามาตีความตีความตีความจนกระทั่งหลงเลยนี่แหละคือปัญปญ,ญาฉะนั้นเชสซราบอกว่าเราจะไม่พูดถึงศาสนาไปเอาแนวคิดพวกอริสโตเติลเข้ามาใช้หรืออัฟลาตูบนบรรดาคนที่มีแนวคิดแบบเพโตอริสโตเติลแบบเนี้ยเราไม่เอามาใช้ในกัศาส,สนาของเราไม่เอามาแน่นอนเราจะไม่ใช้ พราะพวกนี้มันมีความคิดที่ทําลายความเชื่ออยู่นะครับหรือเอาฟูลานิ่นเอาอาลานิ่นหรือว่าจะมาจากคนหนึ่งคนใดหรือเป็นที่คนที่รู้จักยังไงเราก็ไม่เอาความรู้ในเรื่องเราศาสนาเราเอาแต่กุรอานและซุนนะเท่านั้นคนอื่นเราไม่เอากุรานกับซุนนะต่อให้คุณอธิบายเรื่องพระเจ้าเก่งขนาดไหนก็ตามเราไม่เอามีคนนึงบอกว่าพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่แต่อยู่กับเราอยู่กับเราแบบที่เรามองดวงอาทิตย์ ดวงอาทิตย์ใหญ่ไหมใหญ่แต่ดวงอาทิตย์อยู่กับเราได้ไงดวงอาทิตย์อยู่ในตาเราเห็นไหมนี่แหละอัลลอฮ์ก็อยู่กับเราแบบนี้อัลลอฮ์ใหญ่ไหมใหญ่อยู่กับเราแบบดวงอาทิตย์อยู่ในตาเราเอา้ามีคนสอนเด็กมุสลิมเราแบบนี้เขาก็มองโอ้คนนี้อธิบายสุดยอดแต่สําหรับอัลลอฮ์สุนน่าวะเจมาแบบเราถือว่าไรสาระ คุณมาอธิบายพระเจ้าด้วยกับปัญญาของคุณเองในขณะที่ในกุนรอานสักอายาหนึ่งก็ไม่มีนบีก็ไม่เคยบอกเลยว่าความตัวศาสตร์ของพระองค์ที่ยิ่งใหญ่นั้นมาอยู่กับตัวเราเนี่ยไม่มีอัลลอฮ์บอกมีอย่างเดียวเลยนะครับคืออัลลอฮ์ทรงอยู่กับเราอยู่ใกล้กับเราใกล้อะไรฮะเส้นเลือดที่เดินอยู่ในเส้นเลือดเนี่ยความรู้ตรงนี้มันหมายถึงอะไรฮะ สัฮาบัมอธิบายบนความเข้าใจที่ถูกต้องเลยบอกว่าอัลลอซุลอัตลาอยู่กับเราได้ไหมอยู่ด้วยความรู้ของพระองค์ความรอบรู้ของพระองค์การช่วยเหลือของพระองค์นี่อยู่กับเราไม่ใช่หมายของว่าตัวของพระองค์มาอยู่กับเราเนี่ยแหละที่อัสมันมเบชามาอัสมันมเจอมาเนี่ยเราไม่มีความสามารถเราละหมาดเองด้วยกับความสามารถใครอัลลอแลวถามว่าเนี่ยใครทำอัลลอ และเราคือใครอลลอห์ Allah. ทุกอย่างเป็นอัลลอห์หมดเลยในโลกนี้เนี่ยเรียนไปเรียนมากูคืออัลลอห์จริงมีกูคืออัลลอห์มันมีหะดิษยอยู่บทหนึง่งถ้าเรียนไม่เข้าใจก็ไปไปไป,ไปไกลเหมือนกันอัลลอห์สุนั Allah, ตลาบอกว่าถ้าหากว่าคุณทําให้ฉันเนี่ยรักคุณอัลลอห์บอกนะถ้าหากว่าทําให้อัลลอห์ทรงรักอัลลอห์ทรงดูแลแล้วเนี่ยอัลลอห์จะเป็นหูให้อัลลอห์จะเป็นตาให้ อัลลอฮ์จะเป็นมือให้อัลลอฮ์จะเป็นเท้าให้นี่ไงเป็นอัลลอฮ์อันนี้เข้าใจถูกไหมพี่หมายถึงว่าอัลลอฮ์เป็นหูให้หมายถึงว่าอัลลอฮ์จะปกป้องหูเราไม่ให้ฟังเรื่องไม่ดีอัลลอฮ์จะเป็นดวงตาให้หมายถึงว่าอัลลอฮ์จะปกป้องการมองของเราไม่ให้มองเรื่องไม่ดีอัลลอฮ์จะเป็นมือให้หมายว่าการมือการกระทําของเรานั้นจะอยู่บนความถูกต้องอัลลอฮ์จะเป็นเท้าให้นังว่าอัลลอฮ์สุลตาลาจะปกป้องการเดินทางของเรา ไปไปสู่แต่สิ่งที่ดีๆไม่ใช่ว่ากู้คืออัลลอฮ์อันนี้คือมัวบางคนเนี่ยถึงขั้นแบบขึ้นไปบนมัสยิดจะตัดสรุ้ให้ว่าเป็นอัลลอฮ์ให้ได้อัลลอฮ์อัลลอฮ์ฮุฮุฮฮาฮ้าฮีฮีฮูฮูไปนอลล้อเลยเข้าถึงแบบเหมือนกับพระองค์ทรงเข้ามาพระองค์ทรงมาแล้วพระองค์ทรงมาพระองทรงมาผมเคยเจออยู่คืนหนึ่งในมัสยิดหนังหนึ่ง ในช่วงรอมฎอนช่วงนั้นเราก็ไปอิติกับคนเดียวเลยครับปิดไฟหมดทุกอย่างเขาก็ไม่รู้ว่าเราอยู่ขึ้นมาเลยนั่งเลยพื้นสัน่นดึง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 เ,เ,เราก็เฮ้ยเราก็เราไม่เห็นตอนที่เขาขึ้นมาใช่ไหมไอเราก็เขาว่ายิน,นยหรือเปล่าอะยินแน่เลยเขาชอบเล่ากันว่ายินเดินในมสัสยิดอันนี้ดึง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 ,ดงเอาว่าเฮ้ยตัดสินใจเปิดไฟเปิดไฟเขากำลังเข้าเลยกำลังเข้ากำลังเข้าเราเปิดไฟปุ๊ เขาก็นิ่งเลยเราก็นิ่งเลยคนนี่วะเพิ่งจะเคยเจอมานั่งฮูฮูฮาฮาจริงๆริงด้วยในชีวิตไม่เคยเจอเลยเคยเจอเจอตกใจเลยมีคนแบบนี้ด้วยนี่เพราะอะไรอ่ะไม่รู้จักอัลลอฮ์อย่างถูกต้องทําได้เหรอให้อัลลอฮ์สุฮาตาลามมาอยู่ตรงเนี้ยเรามีสิทธิ์เหรอมีสิทธิ์ขนาดนั้นเลยอรอเราทําได้ก็แค่ให้ความช่วยเหลือพระองค์อยู่กับเราพระองค์ทรงช่วยเหลือกับบุคคลที่พระองค์ทรงรัก เหมือนกับนบีกับอบูบักอยู่ด้วยกันในถ้ำและนบีบอกลาลตาตฮซันอินนัลลอฮมะนะอย่าเสียใจนะอบูบักเพราะว่าอัลลอฮ์นั้นอยู่กับเราการอยู่กับเราขอ,ข,อของของของท่านนบีที่นบีบอกหมายถึงอะไรฮะความช่วยเหลือของอัลลอฮ์อยู่ตรงนี้เหมือนกับนักเรียนของเราจะไปเรียนที่ต่างประเทศผมเขียนจดหมายถึงอัสมันอัสมันเรียนตั้งใจเรียนนะผมอยู่กับคุณนั่นผมต้องไปเรียนกับอัสมันมา ผมไม่ต้องอยู่ผมอยู่กับคุณหมายเพราะว่าผมจะดูอาให้คุณผมจะคอยคอยดูแลในเรื่องค่าใช้จ่ายใ,ให้กับคุณนั่นคือผมอยู่กับคุณไม่ใช่ว่าผมไปด้วยคุณไปด้วยผมไปด้วยไม่ใช่นี่แปลอัลลอฮ์อ,อยู่ไปบางคนนี่ไงอายะกรานอาลัลลอฮ์อยู่กับเราเอาลัลลอฮ์มาอยู่นี่นี่อยู่ตรงนี้ไม่ใช่อลัลลอฮ์ไม่ได้มาเบียดอยู่กับเรานี่ไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นความเข้าใจที่คาดเคลอนหมดเลยไม่รู้จักอลัลลอฮ์เลยฉะนั้นอลัลลอฮฺสุนนะวะมจม่าเนี่ยต้องไม่แปลเพี้ยน ไม่เอาความเชื่อไม่เอาความอธิบายของใครนอกจากอกุสุนนะเท่านั้นเลยนะครับจําให้ดีเชสซาล้บอกว่าฮาดามินตะจัญนีอาลาชาริอะตินอิสลามหรอวาอาลาชาริอะตินละฮิสุบฮะนุต้าอาลาถ้าเราไปเอาคําพูดของอริสโตเติลของเพโตของนักปัญญาของอุลมามะคนใดที่มันใช้ตักกะขึ้นมาก็ตามที่พูดในเรื่องราวของลัซวัตลาเท่ากับว่าเรากําลังกล่าวเท็จต่อศาสนาอัลลอฮ์ เท่ากับว่าเรากําลังบอกว่าศาสนาข้อเลาะมันไม่พร้อมที่จะพูดต้องไปเอาคําพูของคนอื่นมาใช้กําลังกล่าวแบบนั้นว่ามีนัสติบดาลินวะฮีบิลมันทิกวะอินมินคลามเท่ากับเรากำลังจะเปลี่ยนสถานะคุรานไม่เอาไปเอาตัก,กะมาใช้เอาคำพูไอ้พวกใช้วทถักกรรมมาใช้แทนว่ามาดาชนาอินมุนคลามวนจิดาลอะลาฮาอุลัยมินัตุลาวัชไีบะวนคุสรอน ว ah ะลัมยัซิลูอิลานาทียะวะฮาดะอิบิอิกรอลิหิมเชษะเล่าบอกว่าเมื่อใดก็ตามที่วิชาวความรู้ที่เกี่ยวกับตรรก,กะที่เกี่ยวกับการอธิบายอัลลอฮฺสุตะลาในเชิงอะไรฮะปัจจัหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าหากว่ามันมีผลมาเมื่อไหรนะ่น่ะมันจะเป็นกลุ่มชนที่มีความหลงผิดหรือขาดทุนแล้วไม่ได้รับความสําเร็จทางความคิดของเขาเขาจะเดินที่จะอธิบายถึงอัลลอฮ์ไม่พบความสาเร็จ ไม่พบที่สิ้นสุดเขาจะเหนื่อยเชษะซาลาบอกว่าเขาจะเหนื่อยเขาจะไม่รับความสําเร็จเลยวะฮะดาบิอ ah ah ิกรอลิฮหิมและเรื่องนี้ไม่ได้พูดขึ้นมาลอยๆเชสซาลาบอกว่ามันมีอยู่ในในอะไรฮะใน,ในคําพูดข,ของพวกเขาเองด้วยพวกนักตักกะว่าใช้ปัญญาอะไรพวกเนี้ยเชษะซาลาบอกว่าอัฟนาอะมาหราหุมินจาดะเลวัลคุส um ูมาตพวกเขาเหล่านั้นน่ยสร้างโครงสร้างศาสนาพวกเขาด้วยการโต้เถียงเป็นอันดับแรก การเปิดประเด็นในเรื่องของอัลล์คือเขาไม่ศรัทธาไงนพระบอกอัลลอฮ์มีมือไม่ไม่ไม่ได้น่ะต้องเฉียงก่อนต้องหาก่อนต้องนู่นต้องนี่ต้องนั่นแต่สุนนะเราคืออะไรจบแล้วอัลลอฮ์มีมือก็มือแต่มือของอัลลอฮ์ไม่เหมือนมือมนุษย์อัลลอฮ์สุลตาราบอกมีใบหน้าก็มีใบหน้าแต่ใบหน้าของอัลลอฮ์ไม่เหมือนมนุษย์ของเราจบยังจบแล้วเราไปต่อเรื่องอะไรเรื่องฟิกเราไปต่อเรื่องละมาเราไปต่อเรื่องใจสการเราไปต่อเรื่องไปทำพันเราไปต่อเรื่องนู่นเราไปต่อเรื่องนี้แต่พวกเขาต่อไหม บอกเอาลัทธิเวตนามีมือไม่ได้ต้องแปลแปลว่าอำนาจแอำนาจไม่ได้ต้องแปลแว่าเมตตาเมตตาไม่ได้ต้องแปลแปลว่านู่นนี่นั่นคือเขาก็จะอยู่เียอยู่อะไรที่แบบสร้างโครงสร้างศาสนาที่ตัวเขาด้วยการโตเถียงเปิดประเด็นนะครับว่าอัรูฟีนิฮยัยตินอัมอันหุมาวัสลุอิลาติยะที่ซาลาบอกว่าและแนวทางพวกเขาเนี่ยยืนยันเลยว่าไม่สําเร็จไปไม่ถึง ไปไม่ถึงฝันนคือไปยังไงก็ไม่รู้จักอัลลอฮ์เหมือนจะพยายามทําให้ตัวเองรู้จักอัลลอฮ์แต่ไปไม่ถึงนะครับว่าเราอันหุมสัลลัมูลิลลาฮิวะลรอฮิสูลฮิลัสตัรัหูชอสซาลาบอกว่าถ้าหากว่าพวกเขาน้อมรับอัลลอฮ์ตั้งแต่แรกอัลลอฮ์บอกอยังไงคือน้อมรับตั้งแต่แรกเลยนะเขาก็สบายตัวไปแล้วคือไม่ต้องมานั่งคิดมากแล้วอย่างเราเนี่ยไม่ได้คิดมากเรื่องอัลลอฮ์เลยคิดมากไหมไม่คิดแต่พวกเขาคิด คุณลองไปพูดอะไรกับอัลลอฮ์สักอย่างหนึ่งเขาจะคิดอย่างไงที่อัสุบานไปเจอเนี่ยโอ้โหมาคําพูดอะไรแปลกๆไม่เคยเจอมาก่อนเลยมีไหมมีไหมคําว่าอัลลอฮ์อักบัตมีไหมคาว่าบ่าวอะไรวาแล้วมันอะไรอัลลอฮ์อุาบต้องมีอะไรคาว่าบ่าวหมายถึงอะไรจะให้อุซอลเลียหรือว่าอะไรจะได้เนี่ยฉันฉันฉันกำลังละหมาดอัลลอฮ์มันถึงอะไรหรือว่ายังไงย่าอะไรคือแบบคืองงอ่ะมันก็จะมีความชุดอะไรแบบงงๆมานะ ไม่เขาก็จะไม่สบายตัวคนพวกนี้หามาะนะแปลกับแปลอีกอลิปแปลว่านูน่นลามแปลว่านูน่นนูน่นนูน่นแปลว่านูน่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายเข้าถึงอะไรฮะตัวเลขอีกบวกจากราศีบนเมฆนู่นนั่นอีกโอโ้โหไปไกลเลยวลฮหดายะกาูลูกออิลูหุมนะครับด้วยเหตุนี้เองคาพูดของพวกเขานะฮะเขาพูดว่าในเบ็ดของพวกเขาบอวกอว่าอ,อ,อ,อะไรนิฮายะตุอิดาลมุกูลเอกาลูว่าอังละมุซัยนงอาลมีนั้ลาลาลู ว่ารพัวหัวหน้าในวชชิตมินุสุมินาและ hasil n y a n a ada wabalu ولم نستفيد من بحثنا طول عمرنا إلا أن جمعنا فيك لا وقالو อันนี้เป็นคำกลอนของพวกเขาเลยเขาบอกว่าอะไรสุดในฮัยตุอิกดามินอุกูลเขาบอกว่าสิ้นสุดของการใช้สติปัญญาคือการสร้างข้อผูกมัดให้กับปัญญาของตัวเองคือมันมันเป็นปมเงื่อนที่แก้ไม่ออกมันจะยิ่งเหมือนแบบ ลิงติดแหะเขาเรียกว่าอะไรนะลิงแก้แหะใช่ป่ะคือยิ่งแก้มันก็จะยิ่งรัดยิ่งรัดใช้ปัญญาก็ยิ่งใช้ปัญญานึกถึงอัลลอฮ์คุณก็จะยิ่งได้รับหหยาะอ่ะพูดง่ายๆคุณจะยิ่งรัดในตัวของคุณเองคุณจะไปต้องอะไรแก้เยอะแยะมากมายเลยอั่อักเรบุสัยอินอาลามีดอลาลุและส่วนใหญ่ก็คือหลงทางหมดหาทางหาทางตรงไม่เจออธิบายต่างกันต่างๆในะแต่ละยุคแต่ละสมยัยอธิบายอาลัลลอฮ์ต่างกันหมดเลยนะครับ ว่าอวะหูนาฟิวาชเตมิญุสุมินาวา hasil d u n นะอาาบาลสุดท้ายแล้วในโลกดุนยาได้รับสิ่งที่มันเรียกว่าอันตรายกับความรู้สึกอันตรายกับการดำเนินชีวิตวาลามนัสดาฟิดมินบาศินาตุลอุมรนาสรุปแล้วเนี่ยทั้งชีวิตเลยเนี่ยที่มีชีวิตยืนยาวมาเนี่ยไม่มีประโยชน์เลยอิลละอันจาบะาณาฟีเว้นเสยแต่ว่าไอ้ที่รวมความรู้มาต่างๆนานา คีละวะกอลเขาเก่าวอย่างนู้นเขาเก่าวอย่างนี้เขากล่าวอย่างนั้นไม่มีกุรอานกล่าวไม่มีนบีกก่าวไม่มีสหายกก่าไปดูได้เหมือนที่อัสมานไปเจอสหายไหมเอาคำพูดสหายไหมก็ไม่เอาสหายใช่ปะไม่เอาสฮายมันผิดไหมอ่ะเขาพูดกับผู้รู้สิทธิ์ผมแบบนี้เลยไม่เอาสหาี่ยผิดไหมไม่มีนะครับพวกนี้นะครับอธิบายอัลลอฮ์ไม่มีคำพูดสฮาะยืนยันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยพี่น้อง คำพูดสัฮาบะไม่มีคำพูดนบีไม่มีคำพูดอัลลอฮ์ AH ไม่มีแลวคุณไปอธิบายอัลลอฮ์จบชีวิตคุณเป็นมุสลิมอธิบายพระเจ้าของคุณเองด้วยกับปัญญาของมนุษย์ไม่มีจากศาสนาทูตไม่มีจากตัวพระเจ้าเองและไม่มีจากลูกศิษย์ของศาสนาทูตก็คือบรรดาซาบะไม่มีเลยจบไหมจบชีวิตคุณจบเลยทั้งชีวิตสักะสกะใครจ่ายสกัดเพื่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์เนี่ยละมาเพื่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์เนี่ย ทำความดีมาตลอดชีวิตเลยเพื่ออัลลอฮ์ไหนคุณอธิบายอัลลอฮ์ไม่ถูกและมันเป็นเรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องเล็กอย่างที่ผมเคยยกตัวอย่างอย่างเช่นกษัตริย์บ้านเราเนี่ยถ้าเราตีกันเนี่ยเราลบกันเสื้อแดงเสื้อเหลืองใครอะไรแต่มีปัญหากันเนี่ยยังไม่เดือดร้อนเท่าไหร่นะประชาชนก็ยังเฉยเฉยชะโทษของเขาก็ยังธรรมดาแต่ลองพูดถึงกษัตริย์ในแง่กษัตริย์เป็นแบบนี้กษัตริย์เป็นแบบนี้ที่กษัตริย์ไม่ได้เป็นเป็นเรื่องเลยนะ เป็นเรื่องเป็นเรื่องใหญ่เลยและนี่อัลลอฮ์ผู้สร้างทุกอย่างจักรวาลทุกอย่างผู้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างเลยกําลังถูกพูดถึงไปในอัลลอฮ์บอกมีนี่ไม่มีอัลลอฮ์บอกเป็นอย่างนี้ไม่เป็นอัลลอฮ์บอกเป็นอย่างนั้นไม่เอามันก็ทําให้เกิดความเสียหายฉะนั้นเนี่ยทุกคนที่เรียนผมบอกได้เลยนะคุณจบออกไปคุณต้องทํางานเรื่องนี้ด้วยคุณจะจบคุณจะเรียนออกไปแล้วคุณจะเงียบไม่พูดไม่ได้ รู้ไว้เลยนะการที่พูดเรื่องพวกนี้จะสร้างความแตกแยกสร้างความแตกแยกในสังคมแน่นอนแต่ให้รู้ว่าเป็นการแยกความจริงและความเท็จไม่ได้แยกกันเป็นศัตรูนบีม,มุ h a ม m a d สลล์เวาเป็สลัมการทำงานดาวะวาของท่านนาบีทำบนพื้นฐานความเห็นใจและความเอื้ออาทรแต่ทำพี่น้องเข้าใจนะคือเราเห็นสิ่งที่ผิดนบีนบีเห็นสิ่งที่ผิดนบีจะกล่าวเลยจะพูด แต่พูดด้วยความรู้สึกว่ารักอยากจะให้เขาอยู่บนทางนําแต่คนในปัจจุบันพูดเพื่อที่จะไล่ให้เขาออกไปนี่ไม่ใช่สุนนะอันนี้มันหลงไปได้อันนี้มันไปไกลอันนี้มันไปนูน่นพวกเรานี่นี่คือคนในยุคนี้แต่น้บีพูดนะบีจะไม่พูดว่านี่ไม่ใช่สุนนะนบีจะไม่พูดนบีจะพูดประมาณว่าในเชิงว่าสิ่งที่คุณทําเนี่ยผิดและสิ่งที่ถูกคือแบบนี้ ความเชื่อที่เป็นอย่างนี้เป็นความเชื่อที่ผิดความเชื่อที่ถูกเป็นแบบนี้พูดให้เขาเลือกว่าเบี่ยทางถูกนี้แต่บ้านเราพูดเพื่อที่จะออกไปเลยคุณไม่ใช่สุนนะคุณมันต้องเป็นไอน้นี่คุณต้องเป็นไอ้นัน่นคุณต้องเป็นไอ้นู่นแน่ๆคุณไม่ใช่พวกชั้นแน่บ้านเราก็จะทํางานลักษณะอย่างนี้ฉะนั้นเราทุกคนเลยเด็กๆต้องเรียนเรียนแล้วรู้รู้แล้วต้องออกไปพูดบางคนออกไปไม่พูดเพราะอะไรกลัวสังคมแตกแยก ที่บ้านเขาเกิดความรักกันดีความกลมเกลียวกันอะไรฮะความเชื่อเขาต่างกันเขาเชื่อเอาล้อแบบนี้เขาเชื่อถ้าเราไปพูดเรื่องนี้นะเดี๋ยวเขาทะเลาะกันเราก็เลยไม่พูดไม่ได้นะเป็นอามานะเลยนะเป็นอามานะสาหรับทุกคนเลยที่เรียนฮาฟิดหรือว่าที่เรียนที่ไหนก็แล้วแต่ต้องพูดต้องบอกถ้าคุณไม่พูดคุณไปยืนละหมาดเขาอ่ะคนหนึ่งเป็นอาชัยอ,อรอเนี่ยอาชัยอ,อรอคืออะไรเปลี่ยนลนักษณะของลักษณะตาลาไปเป็นอย่างอื่นหมดเลยเนะี่ยไปยืนละหมาดก,กับเขาอ่ะคุณไม่พูด คุณไม่ยืนกะว่าเดี๋ยวเขาจะได้ทางนำไอ้ยืนใกล้ๆเขาคุณไม่พูดเลยอยู่อยางเงถามหน่อยสามสิบปีเขาจะรู้ไหมเพราะว่าเรื่องของอากิด้มันเป็นเรื่องของความเชื่อที่อยู่ในใจอะคุณคุณมองใจแล้วคุณเปลี่ยนเปลี่ยนด้วยสายตาคุณอย่างคุณทําไม่ได้คุณต้องพูดคือเรื่องของเรื่องคุณต้องพูดแล้วคุณจะพูดยังไงอันนี้ก็คือเรื่องที่สําคัญเพราะว่านบีบอกว่าอิดะฟะบิลลาทีฮิยะอัลซัน จงตอบโต้หรือจงตีกลับไปกับคนพวกนี้ด้วยกับคําพูดที่ดีที่สุดไปถึงเช็คเช็คขอเช็คหน่อยอากิดะคุณอะไรอลัลลอฮ์อยู่ที่ไหนคุณมาซอัลลอฮ์อยู่ทไหนอัลลอฮ์ก็อยู่ทุกที่ตกนรกอลัลลอฮ์อยู่ทุกที่ตกนรกชัดๆไปไม่รอดแล้วเองอไปไม่รอดแล้ยอางนี้มันก็ต้องมีวิธีการหน่อยมีวิธีการนาบีว่าไง เราต้องใช้ถ้อยคําจากกุรานแล้วเปิดประเด็นได้ว่าอัลลอฮฺสุบฮานุตาลาอยู่ที่ไหนพอเขาบอกว่าอัลลอฮฺสุอุตาลาอยู่ทุกที่เอาและฮะดิษนี้ล่ะการที่เราพูดเอาและฮะดิษนี้ล่ะมันเป็นการนําเสนอวิชาการยังไม่ได้เป็นการหักล้างแต่ให้เขาทวนความคิดหน่อยว่าเอ้าและฮะดิษนี้ล่ะคุณจะว่าอย่างไรกุรานนี้ล่ะคุณจะว่าอย่างไรสบาบะเขาว่านี้ล่ะคุณจะว่าอย่างไรว,วิชาการ อิหม่ามชาฟีฮานาฟีมาลิกีเขาว่ากันอย่างเนี้ยขูจะว่ายังไงอย่างนี้มันจะรู้สึกแบบเออฉันอยากจะฟังด้วยตามด้วยแต่ถ้าไปถึงเอาเราอยู่ที่ที่อ่ะไม่รอดแล้วคุณจบเชื่อแบบนี้ผิดต้องเอาเราอยู่บนบนบนฟ้าบนบนลังอย่างเดียวอย่างนี้มันไม่ใช่ดักวะดะวะคุณต้องต้องมุจฮะดะความรู้สึกคือแล้วเตรียมความรู้สึกตัวเองและพยายามสแสวงหาคําพูดที่ดีที่สุด ให้กับเขานะครับเพราะคนเนี่ยชอบความดีชอบคาําพูดที่มีมารยาอาลัลลอฮฺสุตลตลาบอกว่าหากแมน้นนบีไม่มีมารยาหรือว่าไม่มีคามําพูดที่อ่อนโยนและถ้อยคําที่ดีคนก็ไม่ตามท่านนี่อลัลลอฮฺบอกนะบีนะอลัลลอฮฺบอกให้ให้ให้นบีมูซาไปหาฟิซูนเนี่ยฟิซูนคนเลว็วไหมเร็วเลวกว่าพี่น้องมุสลิมเราไหมเล็วกว่าอาลัอาอาลลอฮฺบอกให้มูซาไปหาฟิซูนด้วยเก,กาลันไลยินั้น คำพูดที่อ่อนโยนไปใช้คำพูดอ่อนโยนกับเขาเขานี่เลวกว่าพี่น้องมุสิมเราถูกสั่งใช้ให้ไปพูดดีกับเขาแล้วกับพี่น้องมุสิมเองเราจะไม่ด่าจะไปใช้คำพูดเลวๆกับเขาหรอยิ่งเราก็ต้องยิ่งให้เกียรติเขาต้องรู้ดีเทลรู้พื้นฐานเขานะครับนี่คือศาสนาของลัทุบฮานุตลานะครับฟอกเดอซอรูฟีชกินวอฟิโอไรบินเชสศาลรอาาให้จบประโยคนี้นะครับ เซซัลล่าบอกว่าพวกเขาสุดท้ายเลยก็กลายเป็นคนที่อยู่ในความสงสัยนะครับหรือว่าความมึนงงนะครับสงสัยอัมมัลลาดีนะซัลลัมูลินละวะลลรอซูล,ลีแต่ส่วนคนที่เขาเขาน้อมรับอัลลอฮ์และรอซูลตั้งแต่แรกเลยนะฟะกอดิสตระรอหูมินฮาดะเขาสบายตัวไปนานแล้วเขาไม่เครียดเลยเรื่องของอัลลอฮ์เนี่ยพออัลลอฮ์ให้ปัญญาเขามาแค่นี้คืออัลลอฮ์ให้ปัญญาเรามาแค่นี้แล้วพระองค์ก็บอก ให้เราเข้าใจพระองค์แบบง่ายด้วยนะครับอลัลลอฮ์บอกอลัลลอฮ์มีแบบนี้แบบนี้ยืนยันไปเถอะพระองค์ไม่เหมือนสิ่งใดก็ยืนยันไปตามนั้นจบเลยแค่นั้นเองเราก็ผ่านหมดแล้วนะครับก็บทเรียนของเราก็ในวันนี้ก็เท่านี้นะครับชาร้อ์ในครั้งต่อไปก็ยังคงอยู่ในประเด็นของการพูดถึงอัลลอฮ์ซุบฮานุตาลานะครับแล้วเชซซาลาเขามาอธิบายให้เห็นถึงคนที่ หลงทางแนตะ่เขามีพฤติกรรมและมีบ้านปลายชีวิตยอย่างไรนะครับก็ฝากพี่น้องไว้เพียงเท่านี้นะครับสุบฮานะก็ล,ล้อฮหุมมะว่าิฮัมดีกะอัชฮะดุลลาอิลลาอันตะอัสตฟัฟลกะวะตูบุยัยสัลลมุอะลัยกุมมารามะตุลลาห์วบรากาตุ